สวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะโอเควันนี้นะคะพี่เอก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์นะคะภาพจะส่งเยอะพอสมควรเลยวันนี้พี่เอส่งไป4ชิ้นนะคะโดนค่าจะส่งไป 1,401 บาทแต่ดีหน่อยนะคะว่าสินค้าของพี่เอ2ชิ้นเนี่ยอยู่ลูกค้านะคะเป็นคนที่ประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นพี่เอส่งที่ประเทศญี่ปุ่นมันใกล้ๆเนาะไม่ได้ไกลมากนะคะพี่เอส่งแบบ e-package นะคะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่189บาทได้รับส่วนลดไปอยู่ที่ 26.40 นะโอเคได้รับส่วนลดไป 5% ของ189นะคะเยี่ยมเลยน้องอย่าลืมนะคะ e-package ของที่ไปรษณีย์ไทยมีโปรโมชั่นให้กับเรานะคะก็คือจะจัดโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะโอเคน้องๆสามารถที่จะไปใช้บริการแล้วก็เลือกจะส่งกับ e-package ได้ส่วนลด 5% เลยโอเควันนี้มีคำถามของน้องๆถามพี่เอเข้ามานะคะว่าพี่เอคะต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อร้านใน eBay เนี่ยเปลี่ยนได้ไหมคะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ถามเข้ามานะพี่อยากจะตอบแบบนี้ค่ะตอนที่เราเปิดบัญชี eBay ใหม่ๆนะคะคือเราเพิ่งสมัครบัญชี eBay เข้ามา eBay เนี่ยเขาจะทำการตั้งชื่อร้านให้กับเราเลยนะคะโดยการที่เอาชื่อกับนามสกุลของเราเนี่ยผสมกันนะคะผสมกันก็คือเป็นชื่อเรานี่แหละเต็มๆเลยชื่อเราแล้วก็จะมีจุดแล้วก็เป็นนามสกุลตัวแรกตัวอักษรตัวแรกของนามสกุลของเราเนี่ยมาเป็นชื่อในร้านค้าของเรานะคะแล้วน้องบอกว่า APA อยากจะเปลี่ยนตรงเนี้ยอยากจะเปลี่ยนชื่อร้านบน eBay ได้ไหมคำตอบก็คือเปลี่ยนได้นะคะแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนเงื่อนไขมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะวันที่ eBay ตั้งชื่อกับเราวันนั้นเราจะไม่นับนะคะแต่จะนับก็คือว่าสมมติว่าวันนี้น้องอยากเปลี่ยนน้องก็ทำการเปลี่ยนชื่อร้านได้เลยแต่พอน้องเปลี่ยนแล้วครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นน้องอยากชื่อนี้เปลี่ยนไปแล้วมันไม่เฮงนะคะยอดไม่เข้าเลยไม่มียอดขายเลยฉะนั้นเวลาน้องจะทำการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงอะค่ะระยะเวลาในการเปลี่ยนชื่อเขาจะนับ30วันนะคะหลังจากวันแรกที่น้องมีการเปลี่ยนชื่อนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้น้องเปลี่ยนชื่อวันที่1กุมภาน้องจะเปลี่ยนอีกครั้งนึงได้ก็คือวันที่1มีนาอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาก็คือ30วันนะคะถึงเราจะมีการเปลี่ยนในแต่ละครั้งได้นะคะแต่ว่าทุกๆของการเปลี่ยนชื่อหรือการตั้งชื่อวันนี้พี่เอมีเทคนิคให้กับน้องๆ3เทคนิคด้วยกันนะคะพี่เอมีเทคนิคในการตั้งชื่อร้านมาฝากให้กับน้องๆค่ะข้อที่1เทคนิคที่1ของพี่เอนะคะการตั้งชื่อร้านบน eBay อะค่ะน้องๆอยากให้น้องๆตั้งชื่อโดยที่มีพยานนะคะแค่เพียง2หรือ3เท่านั้นน้องๆสังเกตไหมว่าเวลาแบรนด์ดังๆบนโลกใบนี้ค่ะเขามักจะมี2และ3พยานก็คือจะไม่ยาวจนเกินไปเช่น YouTube eBay เห็นไหมคะก็คือมี2พยานเนี่ย TikTok เห็นไหมคะก็มี2พยาน Shopee เห็นไหมก็มี2พยานแต่ถ้าเกิดเป็น3พยานเช่น Amazon อย่างนี้ค่ะฉะนั้นเวลาชื่อในการที่เราจะตั้งบน eBay ค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยชื่อเราจะไม่ยาวจนเกินไปเป็นคำสั้นๆนะคะ2ถึง3พยานด้วยกันนะคะโอเคต่อไปเทคนิคที่2นะคะเรารู้แล้วแหละว่าชื่อที่เราจะตั้งเนี่ยเอาไว้2และ3พยางเพื่อให้ลูกค้าได้จดจำได้ง่ายนะคะเทคนิคที่2ของพี่เอที่อยากให้กับน้องๆต้องเป็นชื่อร้านของเราเนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่เป็นคีย์เวิร์ดค่ะว้าวชื่อในร้านของเราต้องเป็นคีย์เวิร์ดหมายความว่ายังไงสมมตินะคะพี่เอยกตัวอย่างสมมติว่าร้านของน้องเนี่ยขายสินค้าเป็นยูสเป็นของมือ2นะคะแล้วยังไงอีกแล้วน้องรู้สึกว่าน้องขายในสไตล์วินเทจฉะนั้นเทคนิคที่ดีในการตั้งชื่อร้านของน้องมันต้องเป็นคีย์เวิร์ดฉะนั้นน้องสามารถตั้งชื่อว่าวินเทจแล้วตามด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งพยาง
นะคะเช่นไทยวินเทจอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดน้องตั้งชื่อว่าไทยวินเทจคำว่าไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งคีย์เวิร์ดคำว่าวินเทจก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดแสดงว่าเรากำลังมิกซ์คำมารวมกันก็คือคำว่าไทยนะคะน้องอาจจะใช้คำว่าไทยแล้วตามด้วยจุดหรืออันเดอร์สกอร์แล้วก็ตามด้วยคำว่าวินเทจแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่ออะไรเวลาลูกค้าเขาค้นนะคะเขาค้นคำค้นว่าคำว่าไทยในบนอีเบย์ค่ะก็จะติดร้านของน้องไปด้วยหรือลูกค้าเขาคีย์เวิร์ดคำค้นบนอีเบย์เขาทำดาต้ามินิรีเสิร์ชคำว่าวินเทจก็จะติดร้านของน้องไปด้วยในคำค้นนั้นนะคะต่อไปเทคนิคที่3ที่พี่เออยากให้กับน้องนะคะก็คือว่าการตั้งชื่อของน้องค่ะจะต้องมีการทำ data mining นะคะโดยการที่จะติดคำค้นบน eBay และบน Google ด้วยค่ะว้าวข้อที่3นี้เนี่ยการตั้งชื่อร้านที่ดีของน้องนะคะน้องจะต้องสมมติว่าน้องได้ชื่อมาแล้วนะคะน้องได้ชื่อคีย์เวิร์ดอะไรมาสักคำหนึ่งเนี่ยอ่ะสมมติเมื่อกี้พี่เอยกตัวอย่างคำว่าไทยวินเทจเนาะน้องเอาคำเนี้ยค่ะไปใส่ใน data mining บน eBay น้องดูซิว่าคำว่าไทยเนี่ยมีลูกค้าค้นทั้งหมดเนี่ยจำนวนของคำค้นเนี่ยมีทั้งหมดคนที่เสิร์ชหาคำว่าไทยเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะคราวนี้น้องทำยังไงอีกน้องก็เอาคำว่าไทยเนี่ยไปเสิร์ชบน Google นะคะจำนวนคำค้นเนี่ยมีคนค้นหาเนี่ยคำว่าไทย THI จำนวนใน Google เนี่ยเท่าไหร่สิ่งที่เพอยากจะบอกกับน้องก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามชื่อของน้องที่น้องตั้งนะคะมีคำค้นหาบน eBay เยอะแล้วคำนั้นนะคะมันจะต้องถูกการค้นหาบน Google ได้เยอะเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพบอกก่อนนะคะว่ารายการขายของเพบน eBay อะค่ะไม่ได้เกิดจากในช่องทางที่ลูกค้าซื้อจากการทำค้นใน eBay เท่านั้นนะแต่ร้านของพี่เอเนี่ยมีการค้นหาและมีการสั่งซื้อผ่านช่อง Google ด้วยค่ะหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาลูกค้าเขาต้องการหาสินค้าค่ะเขาเซิร์ชคีย์เวิร์ดคำหนึ่งบน Google นะคะแต่ปรากฏว่าเวลา Google เขาแสดงผลลัพธ์ของรายการนะคะที่เป็นหน้าเว็บไซต์อะเขาก็จะโชว์มาใช่ไหมหนึ่งในนั้นอ่ะมันก็จะมีว่า ebay.com แล้วก็เป็นร้านของพี่เออะค่ะฉะนั้นแสดงว่าถ้าลูกค้าอยากได้สินค้าชนิดพอเขาคลิกกดเข้าไปดูมันก็จะถูกพาไปให้บนเว็บไซต์ของ ebay อะค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นการตั้งชื่อร้านที่ดีข้อที่3เนี่ยมันจะต้องถูกคำค้นทั้งบน ebay ก็เจอสินค้าในร้านของเรานะคะและใน google เนี่ยก็เจอชื่อนี้เหมือนกันใน Google นะคะฉะนั้นนี้แหละคือการตั้งชื่อร้านที่ดีฉะนั้นน้องๆค่ะการตั้งชื่อร้านเนี่ยถ้าน้องๆเป็นคนใหม่อ่ะค่ะน้องยังไม่ต้องแก้ชื่อร้านของน้องก็ได้ที่ eBay ตั้งให้ยังไม่ต้องแก้ก็ได้ค่ะน้องทํา data mining research ไปก่อนน้องหาข้อมูลไปก่อนจนน้องเจอสินค้าค่ะจนเจอสินค้าแล้วลองเอาสินค้าเหล่านั้นมาลองลงขายบน eBay ดูถ้าน้องลงขายบน eBay แล้วน้องขายได้น้องค่อยมาเปลี่ยนชื่อในร้านของน้องใหม่นะคะค่อยเปลี่ยนชื่อก็ได้ค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยจดจำในร้านของน้องได้บางครั้งนะคะอย่างของพี่เอเนี่ยตั้งแต่แรกพี่เอตั้งชื่ออีกชื่อนึงแต่พอพี่เอขายไปสักประมาณ5เดือนนะคะประมาณ5เดือนจำได้ก่อนเป็น Top Data Seller ค่ะพี่เอรู้เลยว่าร้านของพี่เอเนี่ยสินค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเห็นสินค้าอะไรของเรามากที่สุดและยอดขายของเราขายอะไรได้มากที่สุดพี่ก็เลยเอาสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาตั้งชื่อเป็นคีย์เวิร์ดนะคะมาเป็นคีย์เวิร์ดแล้วมาตั้งชื่อเป็นชื่อร้านของพี่เอค่ะทำให้เวลาลูกค้าค้นหาสินค้าค่ะร้านของพี่เอก็จะติดทุกครั้งในรายการสินค้าที่ลูกค้าค้นหาและติดSEO นะคะบน Google ด้วยค่ะเห็นไหมคะแสดงว่าการตั้งชื่อร้านเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆน้องสามารถเพิ่มช่องทางในรายได้ของน้องได้เลยทั้งผ่านทาง eBay เองก็ตามนะคะหรือแม้แต่ในช่องทางของทางเซิร์ชนะคะก็คือทาง Google ด้วยนะคะเพเชื่อว่าการตั้งชื่อร้านที่ดีนะคะจะส่งผลในการเพิ่มยอดขายกับน้องๆด้วยค่ะ
ขอบคุณน้องๆสำหรับคำถามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรจากเพื่อนๆอีกนะเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ